ติกถือเป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งที่สาวไทยและสาวต่างชาตินั้นขาดไม่ได้และที่สำคัญในปี2017นี้ถ้าได้เดินไปตามห้างตามตลาดนัดต่างๆก็จะเริ่มเห็นช็อปขายเฉพาะลิปสติกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ลิปสติกก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบที่อยู่ตามร้านเครื่องสำอางทั่วๆไปเท่านั้นเหตุที่มีร้านลิปสติกเพิ่มมากขึ้นในปี2017นั้นก็เป็นเพราะว่าสาวๆเริ่มหันมาสนใจลิปสติกไม่แพ้กับเครื่องสำอางประเภทอื่นๆย่อมทำให้เกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ลิปสติกเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ซึ่งในวันนี้ลองมารู้จักกับอีกหนึ่งแบรนด์ลิปสติกสัญชาติไทยซึ่งโดดเด่นในด้านของลิปแมตต์เอามากจริงๆที่มาของชื่อแบรนด์มันเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้พอดีค่ะมันเป็นคำว่าแบบเหมือนโอ้ my god อย่างเงี้ยมันก็เลยมารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดได้ว่าเราจะทำลิปแมทเราก็เลยตั้งชื่อแบรนด์โอ้ my matte ดีกว่ามันเหมือนเป็นแบบเหมือนเกิดขึ้นมาโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้มันเริ่มต้นมาจากตัวแก้มเป็นคนชอบทาลิปสติกก่อนเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นจากความชอบหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้ดีว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำธุรกิจค่ะก็เลยเลือกที่จะทำลิปแมตต์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดย้อนไปเมื่อปีที่แล้วก็คือในเมืองไทยตลาดลิปที่เป็นแบรนด์ไทยอะค่ะมันยังไม่มีเยอะเท่ากับตอนนี้มันก็เลยเป็นโอกาสให้แบรนด์ของเราเข้าไปเหมือนทำความรู้จักกับลูกค้าได้ก่อนเจ้าอื่นๆก็จริงๆแล้วสินค้าหลักก็คือลิปแมตต์เนี่ยแหละค่ะชื่อว่า Oh My Matte เป็นสินค้าตัวแรกในไลน์ของบริษัทก็คือเราทำลิปแมตต์ออกมาคอลเลกชันแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด24สีซึ่งตอนนี้มันเข้าสู่คอลเลกชันที่2ก็จะคัดเป็นสีที่ขายดีแล้วก็มีสีที่เพิ่มเติมที่สอบถามลูกค้าว่าในรุ่นเก่ามันยังขาดสีแบบไหนแล้วก็เอามาเติมในรุ่นใหม่ก็คือเป็น Oh My Matte V2 เป็นเวอร์ชันที่2อะค่ะก็คือจริงๆแล้วลิปแมตต์กับลิปกลอสเนี่ยจุดเด่นมันก็คือความเป็นน้ำแล้วก็เป็นครีมเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ลิปกลอสจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความชุ่มชื้นแล้วก็แบบมันวาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นลิปแมตต์เนี่ยมันจะแห้งสนิทไปกับปากแล้วเวลาทาแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นลุคที่เสร็จเลยค่ะอย่างบางทีเราทาลิปกลอสไปพอเราไปกินข้าวมันก็หายแต่ว่าลิปแมตต์อันเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบอยู่ทนแล้วก็ติดทนมากกว่าลิปกลอสแล้วก็ลิปปกติแก้มคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลิปแมตต์นิยมในเมืองไทยด้วยจริงๆแก้มรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศของเมืองไทยด้วยนะอย่างเช่นเมืองไทยมันเป็นเมืองที่อากาศร้อนนะคะเวลาผู้หญิงแต่งหน้าแล้วถ้าเกิดยิ่งทาลิปเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเยิ้มอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้เราไม่สบายตัวบางทีแบบผู้หญิงมันแต่งหน้ามันไม่ใช่แต่งชั้นเดียวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพอลิปแมตต์มันรู้สึกว่าพอทาไปแล้วมันแห้งกับปากอย่างลิปตัวเนี้ยของแก้มที่เป็น Oh My Matte คือมันเป็นลิปฟิกปากฟิกปากหมายถึงว่าเวลาทาไปปุ๊บจับโดนก็จะแห้งคือไม่ติดเสื้ออย่างผู้หญิงบางคนแต่ก่อนเราจะชอบมีปัญหาเวลาแต่งหน้าเสร็จแล้วใส่เสื้อใช่ไหมคะมันก็จะเลอะที่ขอบเสื้อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าลิปตัวนี้ไม่เป็นจากคุณสมบัติของลิปแมตต์ที่มีเนื้อนุ่มติดทนทำให้ดูสวยดูแพงเมื่อลูกค้าใช้แล้วมีความรู้สึกเบาสบายด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ผลิตลิปสติกเช่นการเคลือบเม็ดสีให้แน่นติดทนนานเพื่อปกปิดร่องริมฝีปากที่ลึกกลายเป็นข้อดีที่สร้างการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคได้ไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณลักษณะเด่นในสิ่งที่เราขายการทำการตลาดก็ตอบโจทย์ตรงจุดและไปได้ไกลจริงๆจุดเริ่มต้นการทำการตลาดของเราเริ่มตั้งแต่ทำออนไลน์ก่อนค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าในยุคนี้การทำการตลาดออนไลน์มันเป็นยุคที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายที่สุดคือเราเริ่มจากการที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้คนติดแบรนด์ติดหูกับชื่อแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการ
ให้ลูกค้ารีวิวเกิดการพูดปากต่อปากอะไรอย่างนี้มากขึ้นพอมีลูกค้ามารีวิวให้มันเกิดการแบบรู้สึกว่าใช้แล้วเป็นแบบคนนี้นะคนนี้มาแนะนำปากต่อปากมันก็เลยทำให้แบบฟีดแบ็กมันกลับมารวดเร็วอะค่ะในตอนแรกนะคะคือคอนเซปต์ของเราตั้งแต่ที่เราเริ่มทำเนี่ยคือเราตั้งใจว่าให้แบรนด์ของ 2P Original เนี่ยมีแต่เครื่องสำอางที่เป็นราคาจับต้องได้หมายถึงว่าทาร์เก็ตของเราส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาขึ้นไปจนถึงวัยทำงาน First Jobber อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราคิดว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาควรจะเป็นราคาที่รู้สึกว่าคนซื้อใช้ได้บ่อยๆอย่างเช่นลิปตัวนี้ราคา139บาทคือนักศึกษาเขาก็ซื้อได้แล้วก็คนทำงานก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นแบบลิปราคาถูกมากยิ่งเขาใช้แล้วรู้สึกว่าจริงๆคุณภาพมันคุ้มค่ามากกว่าราคาอย่างเงี้ยก็จะเกิดการซื้อซ้ำเราก็จะได้ลูกค้าประจำตรงนี้ด้วยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือลิปของเราเป็นลิปแมทส่วนใหญ่ลิปแมทอะค่ะในท้องตลาดมันจะผสมแอลกอฮอล์เพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกว่าลิปแมทคุณสมบัติคือมันจะแห้งแล้วถ้าเกิดแบรนด์ไหนที่เขาใส่แอลกอฮอล์เงี้ยค่ะตัวลิปเวลาทาลงไปมันจะยิ่งแห้งเร็วแต่ของเราจะไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าวัยรุ่นหรือว่าใครที่ซื้อไปใช้ค่ะก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องปากค้ำเสียลิปสติกแบรนด์ไทยชูความหลากหลายของเฉดสีสะท้อนอารมณ์และบุคลิกในแต่ละวันของผู้หญิงพร้อมบรรจุภัณฑ์สวยงามน่าใช้ส่วนแบ่งในตลาดระดับกลางที่ดีกรีการแข่งขันจึงเข้มข้นตลาดลิปสติกนั้นแบ่งเป็น3ระดับโดยตลาดระดับกลางซึ่งขายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อต่างๆกินส่วนแบ่งตลาด 50% ของตลาดลิปสติกโดยรวมส่วนที่เหลือ 30% เป็นของตลาดลิปสติกระดับล่างซึ่งขายผ่านร้านค้าทั่วไปแถบต่างจังหวัดและอีก 20% เป็นของตลาดลิปสติกระดับบนที่ขายผ่านเคาน์เตอร์เครื่องสำอางมูลค่ารวมของทุกตลาดประมาณกว่า400ล้านบาทในปัจจุบันจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับแบรนด์น้องใหม่ที่ขอกระโดดเข้าไปแจมในตลาดที่มีความหลากหลายมีผู้เล่นระดับโลกอย่างค่อยๆช้าๆแต่มั่นคงแล้วจึงย่างก้าวออกนอกเซฟโซนเมื่อแบรนด์นั้นแข็งแรงแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นของแบรนด์เราเนี่ยส่วนแบ่งหรือว่ากำไรมาร์จิ้นถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแก้มคิดว่าน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆมากเพราะว่าเราตั้งใจที่จะแบบไม่ได้อยากได้กำไรเยอะอะค่ะอาจจะเป็นการเน้นขายจำนวนมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งมาร์จิ้นว่าเราอยากได้มาร์จิ้นสูงๆเนี่ยราคามันก็จะขึ้นไปอยู่เท่ากับแบรนด์เมืองนอกได้เลยซึ่งมันก็ทำให้คนไม่เปิดใจซื้อของเราในเมื่อเราเพิ่งเริ่มทำธุรกิจคือเป็นน้องใหม่อะค่ะถ้าเกิดเราอยากให้คนเปิดใจลองสินค้าเราก็ต้องมีราคาเพื่อเชิญชวนให้คนกล้าที่จะมาซื้อลองคืออย่างในเดือนนี้ค่ะเราเริ่มจากตอนแรกที่เราทำธุรกิจมาตอนแรกเรามุ่งแต่จะเป็นออนไลน์ตอนนี้เราก็จะมีจำหน่ายที่หน้าร้านก็จะเป็นร้าน If and Boy แล้วก็ Beautium แล้วก็มีหน้าร้านผ่านตัวแทนในจังหวัดอื่นๆนะคะเช่นเชียงใหม่ระยองจันทบุรีสงขลาหาดใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเราเพิ่งขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีลาวกับพม่าค่ะที่เพิ่งส่งของออกไป